หวนซีตื่นขึ้นมาพบกับคุณชายเฟิงเขาบอกว่าเขาได้ยกเลิกการแต่งงานกับคุณหนูหาแล้วและยังบอกอีกว่าเขามีคนที่ชอบแล้วและไม่ยอมบอกกับหวนซีตัดมาที่คุณหนูหาบอกกับพ่อและแม่ของนางว่าคุณชายเฟิงยกเลิกการแต่งงานแล้วพ่อของนางโกรธมากและจะเอาเรื่องกับตระกูลเฟิงขณะที่ในเมืองเกิดการฆ่ายอย่างต่อเนื่อง ทุกคนที่ตายล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อค้ากู้ทางการได้ประกาศว่าคนร้ายก็คือชายชุดดำที่แจกใบปลิวอาจารย์หวังได้รับหน้าที่มาสืบคดีนี้พ่อของคุณชายหานคุยกับพ่อของคุณชายเฟิงเรื่องการแต่งงานพ่อของคุณชายเฟิงพยายามพูดให้เลิกแล้วต่อกันแต่พ่อของคุณชายหานกลับไม่ยอมเลิกลาแต่โดยดี แม่นางมู่มหาอาจารย์ฉินนางบอกว่าคนร้ายไม่ใช่คนที่แจกใบปิวแต่เป็นอีกคนหนึ่งพ่อของคุณชายหารได้ให้ลูกน้องเขาไปฆ่าผู้บัญชาการกู้แต่ว่าถูกเลยอ้าวช่วยไว้ได้ทันในขณะที่ลูกน้องของเขาหลบหนีก็เจอกับแม่นางมู่ที่ปลอมตัวมาช่วยกันต่อสู้จนสุดท้ายลูกน้องของพ่อ,อคุณชายหาน ถูกทหารลุมยิงธนูฆ่าปิดปากเลยเอ้าวให้แม่นางมู่หลบหนีไปก่อนส่วนตนเองก็สู้กับทหารแม่นางมู่หลบหนีมาจนเจอกับพ่อของเลยเอา้าวเขาได้ช่วยเหลือให้นางหนีไปได้เลยเอ้าวเองก็ถูกอาจารย์หลิวช่วยเอาไว้แล้วล่อทหารไปทางอื่นแม่นางมู่หลบหนีเข้ามาที่สำนักอินช่างทหารจึงไม่สามารถติดตามเข้ามาได้หวนซีพบกับแม่นางมู่และช่วยเหลือนางไว้ ส่วนเหลยอ,อ้าวก็ถูกอีเลอร์เซียนกับคุณชายเฟิงช่วยเหลือเอาไว้ตอนนี้คุณชายเฟิงรู้แล้วว่าเหลยอ,อ้าวคือคนร้ายที่ทางการประกาศจับในขณะเดียวกันข้อของคุณชายหานก็มาที่สำนักอ่นช่างเพื่อตามจับตัวคนร้ายแม้แต่อาจารย์หลิวก็ไม่สามารถห้ามไว้ได้ไม่ว่าอาจารย์ภายในสำนักจะพูดยังไงก็ตามพ่อของคุณชายหาน ก็ไม่ยอมและยังอ้างคำสั่งของอาจารย์หวังอีกด้วยในตอนนี้คุณชายหานกำลังจัดงานเลี้ยงกันอยู่หวนซีรียมาตามตัวขอไปหาแม่นางมู่ในขณะที่ทหารกำลังจะเข้ามาตรวจคน้นคุณชายหานจึงออกมาทำให้ทหารไม่กล้าค้นต่อหวนซีฝากแม่นางมู่ไว้กับคุณชายหานช่วยจัดการทหารเข้ามาตรวจค้นเหล่าบัณฑิตและบอกให้ทุกคนถอดเสื้อออก เหวินซีเห็นดังนั้นจึงรีบหลบหนีและไปเจอกับอีเลอร์เซียนคุณชายเฟิงและก็ได้เจอกับลอยอ้าวที่อาการบาดเจ็บอยู่พวกทหารมาถึงที่พักของนางเหล่าอาจารย์รีบเข้ามาขัดขวางไว้อาจารย์หลิวต่อสู้กับทหารรวมถึงอาจารย์ลี่ก็ช่วยอีกคนแต่ทหารมีคนมากกว่าในที่สุด คุณชายเฟิงก็ใส่ชุดดำออกมายอมรับว่าเป็นคนร้ายคุณชายเฟิงถูกพ่อ,อคุณชายหานสอบปากคำคุณชายเฟิงยอมรับเองว่าเป็นคนร้ายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาสุดท้ายจึงถูกนำตัวไปขังที่คุกหวนซีเป็นห่วงคุณชายเฟิงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตัดมาที่จวนสกุลหาน คุณหนูหานพยายามเกี้ยกล่อมให้พ่อของนางช่วยเหลือคุณชายเฟิงแต่ไม่ว่ายังไงพ่อของนางก็จะจัดการคุณชายเฟิงอย่างเด็ดขาดเลยอ,อ้าฟื้นขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่เป็นแผนของพ่อคุณชายหานจัดฉากขึ้น ตัดมาที่แม่นางมู่ฟื้นขึ้นเจอกับคุณชายหานแม่นางมู่ตัดพ่อว่าในอนาคตนางคงไม่มีที่ยืนแล้วและบอกอีกว่าครอบครัวของนางในอดีตถูกปลักปัมจนทำให้นางต้องบ้านแตกในตอนนี้นางตั้งใจจะล้างมลทินให้กับครอบครัวของนางเท่านั้นตอนนี้สนักอุ่นช่างกำลังรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับพ่อของคุณชายหานอาจารย์ใหญ่เฟิง ไม่สนใจตำแหน่งหน้าที่ในนาคตเขาต้องการเพียงช่วยเหลือคุณชายเฟิงอาจารย์ลี่บอกให้ครอบครัวของข้าราชการเขียนหนังสือร้องเรียนการกระทำของพ่อของคุณชายหานร,รวมถึงร้องเรียนไปยังอาจารย์หวังให้ช่วยอีกแรงหนึ่งแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมอเสียวหวนบอกว่าตระกูลของเขาคือผู้ก่อตั้งแคว้นมอเสียวหวนจะให้ปู่ขงเขาจัดการเรื่องนี้อีกแรง เรื่องราวถึงทางการเหล่าข้าราชการต่างนินทาการกระทำของพ่อ,อคุณชายหานเมื่อพ่อคุณชายหานเข้ามาคุยกับพ่อ,อคุณชายเฟิงว่าการแต่งงานของทั้งสองตระกูลถือเป็นการยกเลิกจากนั้นพ่อของคุณชายหานก็เล่นงานเรื่องการติดสินบนของพ่อคุณชายเฟิงแต่ว่าพ่อ,อคุณชายเฟิงกลับบอกว่าเขาจะยอมรับความผิดทั้งหมด พร้อมทั้งให้มีการสอบสวนลายชื่อทุกคนที่อยู่ในนั้นด้วยสักพักปู่ของมอเสยวหวนก็เข้ามาเล่นงานพ่อของคุณชายหาเรื่องการบุกเข้าสำนักอินช่างโดยพละการอาจารย์หวังเองก็เข้ามาบอกว่าจะจัดการสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังดังนั้นพ่อของคุณชายเฟิงจึงยอมถูกคุมขังเพราะคดีติดสินบนหวนซีทนไม่ได้จึงไปมอบตัวกับพ่อของคุณชายหาน แต่สุดท้ายกับถูกใส่ร้ายว่าสมรู้ร่วมคิดกับคุณชายเฟิงเหลยอ้าวพยายามสืบหาความจริงกับพ่อของเขาสุดท้ายก็ได้รู้ความจริงในอดีตและก็ได้ปรับความเข้าใจกับพ่อของตอนเองเป็นผลสําเร็จแต่พ่อของเหลยอ้าวรู้ว่าเหลยอ้าวจะไปช่วยคุณชายเฟิงจึงได้ขังไว้ที่บ้านพ่อของเหลยอ้าวไปหาผู้บัญชาการกู้แท้จริงผู้บัญชาการกู้ยังไม่ตาย พ่อของเหลยอ้ามาสืบความจริงว่าคนร้ายก็คือคนสนิทของพ่อคุณชายหานอาจารย์หวังมาสืบสวนความจริงพบว่าคุณชายเฟิงไม่ใช่คนโปรยใบปลิวทําให้คุณชายเฟิงนด้พ้นความผิดรวมทั้งบอกให้นําตัวเหวินซีไม้เขาไต่สวนโดยด่วนพ่อคุณชายหานให้นักฆ่าไปจัดการเหวินซีก่อนที่จะถึงมืออาจารย์หวัง นักฆ่าได้เข้ามาสังหารหวนซีแต่แม่นางมู่และเหลยอ้าวได้เข้ามาขัดขวางได้ทันแม่นางมู่พาหวนซีหนีไปส่วนเหลยอ้าวสู้กับนักฆ่าหวนซีบอกความจริงกับแม่นางมู่ว่านางเป็นผู้หญิงหวนซีไม่อยากให้แม่นางมู่ต้องมาเสียสละเพราะนางสุดท้ายนักฆ่าตามมาถึงหวนซีเอาตัวเข้าขวางทำให้โดนนักฆ่าแทงในขณะเดียวกัน คุณชายเฟิงกับคุณชายหานก็มาช่วยเหลือไว้ได้ทันหวีเลอเซียนเข้ามาสมทบกับเหลยอ,อา้าวพร้อมทั้งรู้ว่าคนชุดดำก็คือแม่นางมู่เหลยอ้าวกับหวีเลอเซียนได้มาหาแม่นางมู่พร้อมทั้งพูดคุยกันเหล่านักฆ่าที่ทำงานผิดพลาดกับมาหาพ่อคุณชายหานพร้อมทั้งบอกว่าคุณชายหานเป็นคนช่วยให้เหวนซีหลบหนีทำให้พ่อเขากดมากอาจารย์ติงมาบอกอาจารย์หวังว่า หวนซีแท้จริงคือลูกของเสี่ยวติ้งคุณพร้อมกันนั้นคุณชายเฟิงก็นำอาจารย์หวังไปหาหวนซีแต่ว่าทหารกลับจะมาจับกลุ่มหวนซีแต่เหลยอ,อ้านั้นเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเมื่อหวนซีมาหาอาจารย์หวังทั้งหมดได้พูดคุยกันถึงเรื่องในอดีตกับอาจารย์หวังประเด็นมาอยู่ที่หนังสือต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว ผู้ใดมีหนังสือต้องห้ามไว้ถือว่ามีความผิดอุ๋ยเล่อเซียนจึงบอกว่าถ้าหากพ่อของคุณชายหาดมีหนังสือต้องห้ามแล้วก็ต้องมีความผิดอย่างแน่นอนและด้วยแผนการของอุ๋ยเล่อเซียนทําให้ทุกคนต้องไปจวนตระกูลหานเมื <ME> ่อเข้ามาในจวนคุณชายเฟิงได้คุยกับคุณหนูหานอย่างเปิดอกแบบเพื่อนตัดมาที่อาจารย์หวังตอนนี้อาจารย์ใหญ่เฟิงได้นําหนังสือต้องห้ามจากจวนตระกูลหาน พร้อมทั้งกล่าวโทษพ่อคุณชายหานสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าให้ยกเลิกกดการถือคอหนังสือต้องห้ามทําให้เหวินซีได้พ้นผิดและด้วยการยกเลิกการถือคอหนังสือต้องห้ามทําให้เสียวติ้งคุณนั้นพ้นมนทินอาจารย์หวังได้อธิบายถึงความผิดของเสียวติ้งคุณในตอนนั้นว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เท่าเทียมแต่ว่าไม่ถูกใจชนชั้นสูง ดังนั้นอาจารย์หวังจึงตั้งความหวังไว้กับเหล่าบัณฑิตวินช่างให้เป็นการแสดงถึงปฏิธานของเสี่ยวติ้งคุณพ่อของคุณชายเฟิงมาคุยกับคุณชายเฟิงถึงเรื่องราวในอดีตของเสี่ยวติ้งคุณเลยเอ้าวมาตามหาเครือซื้อจินเพื่อเป็นพยานในคดีของเสี่ยวติ้งคุณสุดท้ายเครือซื้อจินมาเป็นพยานรวมถึงนักฆ่าที่พยายามไปฆ่าหวนซีก็ยอมรับแล้วว่าพ่อของคุณชายหายเป็นคนสั่งการ รวมถึงการทุจริตของพ่อคุณชายหานเมื่อหลักฐานมัดตัวพ่อคุณชายหารก็ถูกปลดตำแหน่งและสอบสวนรวมถึงพ่อคุณชายเฟิงก็พ้นผิดด้วยเมื่อเรื่องสงบทุกคนก็กลับสำนักอินช่างเลยเอ้าวในตอนนี้ไม่กล้าให้ปิ่นปักผมกับเหวินซีเพราะเห็นว่านางชอบคุณชายเฟิงหวีเล่อเซียนเลยแกล้งโดยการเอาพัดให้เหวินซีแทน เลยอ้ากระวนกระวายใจพอไม่อยากทำลายบรรยากาศที่ดีระหว่างหวนซีกับคุณชายเฟิงคุณชายเฟิงพาหวนซีมาซื้อปิ่นปักผมในขณะที่เท่าแกเฉาเองก็บังเอิญมาที่ร้านทำให้ทั้งคู่ต้องรีบออกจากร้านมาเมื่อทั้งคู่กลับมาที่สำนักหวนซีก็จุ๊บแก้คุณชายเฟิงไปหนึ่งทีเป็นรางวัลในการพาไปซื้อของในวันนี้เลยอ้าวมาเห็นทั้งคู่หยอกล้อกันยิ่งทำให้เขาอารมณ์เสีย แต่ไม่ว่าอย่างไรทั้งคู่ก็คือคนที่เขารักเขาไม่อาจเข้าไปขัดขวางได้ดังนั้นจึงมาดื่มเหล้าบนหลังคาสำนักอินช่างจัดงานเลี้ยงส่งเหล่านักศึกษาที่จบการศึกษาแต่ละคนต้องแยกย้ายไปรับราชการเหลยอ้าวมาคุยปรับทุกข์กับเหวินซีเหวินซีกล่าวขอบคุณเหล่ยอ้าวในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องที่เหลยอ้าวไปโปรยใบยปิวทำให้พ่อของนางได้ผลมนทิน ทั้งคู่ต่างล่ำลาทั้งน้ำตาหนึ่งปีผ่านไปเหวนปินได้เป็นข้าราชาการอาจารย์หวังมาเจอก็พูดกับอาจารย์ติงว่าทำไมเหวนปินถึงดูตัวสูงขึ้นและเสียงก็เข้มขึ้นสุดท้ายอาจารย์หวังรู้อยู่แล้วว่าลูของเสี่ยวติ้งคุณนะั้นมีสองคนก็คือเหวนปินที่เป็นผู้ชายและเหวนซีที่เป็นหญิงคุณชายเฟิงกับเหวนซีได้มาหาเท่าแก่เฉา และได้เจอกับคุณหนูหานทุกคนตกตะลึงว่าแท้จริงหวนซีก็คือหวนปินส่วนเหลยอ้าวกับอีเลอร์เซียนได้ไปท่องเที่ยวไปทั่วคุณชายเฟืองกับหวนซีได้แต่งงานกัน <Bonjour> แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องโอลมานหวัวใจยายบัณฑิตจอมป่วน แล้วพบกันในเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิจารณแหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ